ถาวรสังคมตั้งสติองบุ้งเสียชีวิตธง3ข้อเรียกร้องจี้ราชทัณฑ์เปิดข้อเท็จจริงการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 11นาฬิกา2นาทีทิธาวรสังคมตั้งสติปมบุ้งเสียชีวิตแนะเยาวชนนักเคลื่อนไหวเลือกชีวิตตัวเองก่อนการต่อสู้ยังอีกยาวนานยันก้าวไกลไม่ได้ฉวยโอกาสหวังผลการเมืองเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีวันที่19พฤษภาคม2567ที่ธิรัตน์ฮอนไบเทคบางนานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังจะมีข้อเรียกร้องไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างว่าตนได้เรียกร้องไปยังกรมราชทัณฑ์ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพราะหากยังไม่ชัดเจนและเข้าใจผิดก็จะทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมมากขึ้นนายพิธากล่าวต่อว่าตนเคารพเนื้อหาที่นายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิและมนุษยชนได้แถลงแต่ก็ต้องการข้อมูลที่แท้จริงจากทางแพทย์และข้อมูลการรักษาจากกรมราชทัณฑ์ด้วยเมื่อถามกรณีมีข้อมูลว่าเสียบท่อเครื่องช่วยหายใจผิดเข้าไปในหลอดอาหารแทนที่จะเป็นหลอดลมนายพิธากล่าวว่าขอให้สังคมตั้งสติและตนรับฟังมาว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อครอบครัวของนางสาวเนติพรในวันที่20พฤษภาคมนี้ซึ่งหากครอบครัวไม่ติดอะไรการเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาคงได้ทราบข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าสังคมตั้งข้อสงสัยว่ากรณีดังกล่าวโยงกับคดีมาตรา112นายพิธากล่าวว่าต้องแยกออกจากกันว่าการแก้ไขมาตรา112เป็นหนึ่งในสิ่งที่นางสาวเนติพรเรียกร้องส่วนเหตุที่ทำให้นางสาวเนติพรต้องอดอาหารเป็นเวลานานเป็นเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นางสาวเนติพรและอีก 2-3 คนอดอาหารมากกว่าเรื่องมาตรา112อย่างไรก็ตามผมพูดแทนนางสาวเนติพรไม่ได้แต่เชื่อว่านางสาวเนติพรต่อสู้เพื่อเพื่อนหรือคนที่มีความคิดแบบเดียวกันความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและสิทธิในการประกันตัวรวมถึงการฝากขังและเข้าถึงทนายนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าทำไมส.ส.ก้าวไกลเพิ่งออกมาแสดงท่าทีหลังการเสียชีวิตเป็นการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่การฉกฉวยแน่นอนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนไม่ว่ากลุ่มไหนก็มีอิสระเป็นของตัวเองไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคก้าวไกลเชื่อในหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสากลที่เชื่อในบริบทประชาธิปไตยดังนั้นไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลกับคนหนุ่มสาวเห็นไปในทางเดียวกันทุกเรื่องแม้จะเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วถูกคุมขังโดยไม่ได้พิจารณาพรรคก้าวไกลก็จะออกมาพูดเหมือนกันไม่ได้เป็นการฉกฉวยประโยชน์ทางการเมืองไม่มีเรื่องนั้นอยู่ในหัวพวกเราอยู่แล้วเราให้เกียรติครอบครัวผู้เสียชีวิตมากกว่านายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าตนมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ความโปร่งใสชัดเจนจากทางกรมราชทัณฑ์ 2. ทางตำรวจและอัยการให้ตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลในการไม่เอาผิดจากผู้เห็นต่างทางการเมืองและชะลอคดีความโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตำรวจโดยตรงซึ่งถือเป็นต้นน้ำของการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม 3. การนิรโทษกรรมคดีการเมืองซึ่งถือเป็นปลายน้ำของการแก้ปัญหาต้องเร่งผลักดันให้เร็วที่สุดไม่ควรแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปโดยเฉพาะอนาคตของชาติต้องไม่ให้เขาต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงอีกต่อไปนายพิธากล่าวว่าพรรคก้าวไกลได้พยายามสื่อสารพูดคุยกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวและเยาวชนตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วว่าให้คิดถึงชีวิตตัวเองก่อนแต่เราก็ไม่สามารถก้าวก่ายความเด็ดเดี่ยวของเขาได้ทั้งนี้ตนไม่รู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัว
แต่หากมีโอกาสได้พบจะบอกว่าให้เอาชีวิตตัวเองมาก่อนเพราะการต่อสู้ยังอีกยาวนานแต่จะฟังหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานอกจากนี้นายพิธายังกล่าวถึงกรณีนางสาวทานตะวันหรือตะวันนักเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ายออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลับมาที่เรือนจำว่าตนเห็นจากข่าวแล้วเข้าใจว่านางสาวทานตะวันคงจะเสียใจที่สูญเสียเพื่อนแต่ชีวิตตัวเองก็สำคัญตนเป็นห่วงจึงขอฝากพ่อแม่ของนางสาวทานตะวันให้ดูแลด้วยสุภโชคเล่น89นาทีคอนซาโดเลยังไม่ฟื้นยืนพ่ายเรโซจมรองบ๊วยเจลีก2024กีฬา19พค2567ถึง16นาฬิกา15นาทีสุภโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยได้ออกสตาร์ทตัวจริงต่อเนื่องล่าสุดลงเล่น89นาทีเกมคอนซาโดเลเยือนพ่ายคาชิวาเรโซฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2024เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่คาชิวาฮิตาชิสเตเดียมคาชิวาเรโซทีมอันดับ12เปิดบ้านรับการมาเยือนของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรทีมอันดับ19โดยเกมนี้มิไฮโลเปโตรวิชกุนซือทีมเยือนส่งชื่อสุภโชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเริ่มเกมทีมเยือนเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายเดินหน้าสร้างเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเข้าสู่นาที20ซาชิโร่โตชิมาส่งบอลตุงตาข่ายให้คาชิวาเรโซครึ่งนำก่อน 1-0 จากนั้นครึ่งหลังนาที47โยชิอากิโคมาอิยิงให้คอนซาโดเลซัปโปโรตามตีเสมอ 1-1 เกมถึงนาที89คอนซาโดเลซัปโปโรเน้นเกมรับเต็มตัวด้วยการถอดสุภโชคออกมานั่งพักพร้อมกับส่งชินโงโอโมริลงเล่นแทนแต่ว่าเกมเข้าสู่นาที90บวก1ดิเอโกโรดริเกสกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าบ้านเมื่อเป็นคนโหม่งประตูสุดท้ายให้คาชิวาเรโซเปิดบ้านเฉือนชนะคอนซาโดเลซัปโปโร 2-1 ส่งทีมยืนยังรั้งอันดับรองสุดท้ายต่อไปส่วนเรโซขึ้นไปรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนยิ่งลักษณ์ยินดีลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนใหม่อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 14 นาฬิกา 53 นาทียิ่งลักษณ์โพสต์แสดงความยินดีลอเรนซ์หว่องนั่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนใหม่อวยพรและส่งความปรารถนาดีขอให้ประสบความสำเร็จในทุกภารกิจจากกรณีนายลอเรนซ์หว่องอายุ51ปีรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567โดยเป็นการรับตำแหน่งต่อจากนายลีเซียนลุงวัย72ปีซึ่งลาออกจากตำแหน่งหลังบริหารประเทศมานานถึง20ปีล่าสุดวันที่19พฤษภาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความบน Facebook ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับ HE ลอเรนซ์วงกับการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ค่ะในฐานะประชาชนคนไทยดิฉันขออวยพรและส่งความปรารถนาดีให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่รับผิดชอบใหม่และทุกภารกิจที่จะดำเนินการในอนาคตค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าว